สวัสดีค่ะป๋าผานะคะวันนี้เราได้แมวตัวใหม่มาค่ะชื่อลิชชี่นะคะนี่ได้มาจากคนรู้จักเนาะหน้าตาเหมือนมาดมากๆเลยด้วยความที่เขาอยู่ที่บ้านน่ะเขาเหงามากเลยค่ะเขาไม่มีเพื่อนเขาจะอยู่กัน2คนมีเปอร์เซียอีกตัวนึงแต่ว่าเขาชอบมาร้องหน้าบ้านพี่เขาก็เลยเหมือนเห็นมาดใช่ไหมก็เลยเอามาให้อยู่ด้วยกันแต่ว่าเขาว่าขาไม่ค่อยดีค่ะดูสิขาเขาจะแบบเหมือนจะพิการนิดๆเนี่ยเขาเรียกอะไรอะจอนไม่รู้อ่ะยังไม่รู้ต้องไปหาหมอก่อนใช่เดี๋ยววันนี้จะพาไปหาหมอดูสิขาเขาเหมือนไม่รับน้ำหนักไม่ได้อ๋อเหมือนขาไม่ค่อยมีแรงขาไม่ค่อยมีแรงอะดูนะใช่ใช่เหมือนจะโยกๆนิดนึงเนาะเราก็สงสารเขามากเลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปหาคุณหมอนะแล้วเขาก็จะปีนที่สูงๆไม่ได้แต่ว่าขึ้นบันไดได้เมื่อคืนนี้นะมาอยู่กับเป้าพาเมื่อวานวันแรกคือวันที่21อยู่วันแรกเลยนะคะแล้วก็กินอาหารได้ปกติเห็นเขาฉี่แล้วแต่ยังไม่เห็นเขาอึเลยยังไม่เห็นเขาอึเลยเขาก็ตื่นตระหนกขู่ทุกคนเลยแต่ว่าทุกตัวไม่ขู่เขานอกจากมาดแมนตัวเดียวเรามาให้มาดอยู่เป็นเพื่อนมาดนะเนี่ยแต่ว่าดันขู่มาซะงั้นมาดขู่เขาแบบตัวโกงเลยอ่ะกลัวมากเลยนะขนฟูเลยใช่ขนฟูเลยว่าไงคะตาฟ้าเหมือนกันนะคะเหมือนมาดเนาะเหมือนไหมเหมือนมาดสุดๆเลยแต่เขาว่าขี้อ้อนกว่าหน้าเขาก็อ้อนนี่ตัวเมียเนาะใช่ครับตัวเมียหน้าตาเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงนะคะเขารู้ชื่อเขาก็รู้เลยมั้งว่าเป็นตัวเมียน่ารักมากเลยนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนกันคะจอนไปหาหมอครับพาแมวทั้ง6ตัวไปหาหมอเป็น6ตัวแล้วนะคะต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะตอนแรกมีแค่5ตัวตอนนี้เป็นตัวที่6แล้วขอให้อย่าเกิน10ก็พอละโอเคหนูสาวๆค่ะสาวๆวันนี้ได้ไปหาหมอนมกล่องกับนมสดแม่ลูกกันข้างในนู้นก็เป็นเต้าหวยแอะเต้าหวยแอะโอ้ยนี่เขาเลียดูสิเอาเวลาเขาเลียตัวเองนะขาเขาจะตรงอย่างเงี้ยเหมือนจะว่างอไม่ได้อะไรเงี้ยน่าสงสารน่าจะเป็นพวกที่เอ็นอะไรหรือเปล่าเป็นยังไงนะเอ็นไม่มีเลี้ยวแรงอะไรเงี้ยเขาเนี่ยเห็นไหมเวลาเขาลุกอะเราก็เสียวเขาตกเหมือนกันนะไม่รู้เลียฉี่นมหรือเปล่าไม่ใช่นมจะมาฉี่ได้ไงเดี๋ยวจะให้คุณหมอตรวจอย่างละเอียดเลยนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างโอเคลิชชี่ไปแล้วนะดูเขากางเล็บเหมือนเกาะอันนี้ไว้ไงลิชชี่เขาไปเล่นในกรงไหมลูกเขาไปเล่นในกรงโอเคนะคะฝากไว้ด้วยนะบ๊ายบายเป็นแบบนั้นเลยลูกแบบนี้